ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่4กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือจัดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่4ให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ของภาครัฐการสนับสนุนการลงทุน EEC และแผนบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตอนออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยครั้งนี้ถือจะเป็นการเปิดบริบทใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมทางเรือของประเทศเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับกองทัพเรือได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านความมั่นคงดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในหน่วยงานของท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่4ณบัดนี้เราต้องการยกระดับของธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เป็นยักษ์ใหญ่แห่งภูมิภาคในบริเวณแถบนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้บ้านเมืองทั้งในเมืองทั้งท้องถิ่นเกิดความเจริญขึ้นมาผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้การันตีเลยว่าทุกโครงการที่มาลงใน EEC ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ายนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกองทัพเรือแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับงานที่ท่านจัดขึ้นมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากก็ขอให้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับเรามีรถไฟความเร็วสูงแล้วไม่พอครับเรามีอุตสาหกรรมที่ให้คนมาลงทุนเราจะดึงคนเก่งในโลกนี้มาเราต้องมีเมืองอัจฉริยะครับที่นี่จะเป็นการเป็นอะไรศูนย์กลางการเงินนะศูนย์กลางการขนส่งของประเทศไทยอีกไม่นานนะฮะสนามบินสุวรรณภูมิบวกด้วยสนามบินดอนเมืองเนี่ยจะมีแคปาซิตี้ขนคนถึงประมาณ100ล้านคนนี่ใหญ่มากประการแรกต้องขอขอบคุณทางทหารเรือกองทัพเรือที่กรุณาจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นฐานทัพเรือสัตหีบข้อดีคือ1เป็นจุดเชื่อมของทุกโหมดในการคมนาคม1ทางอากาศ2ทางเรือ3รถไฟความเร็วสูง4รถไฟรางคู่5ถนนมีที่เดียวในประเทศไทยที่มีจุดการขนส่งทุกโหมดอยู่ที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นอุบลสนามบินเก่าแม้กระทั่งสนามบินในกรุงเทพก็ไม่มีมีที่เดียวในประเทศไทยสำคัญมากนะครับก็มีการร่วมมือกันระหว่าง2ฝั่งเนื่องจากว่าทรคือเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดที่จะทำให้อู่ตะเภาเกิดได้หรือไม่ได้เราจะกลายเป็นแอโรโทโพลิสได้หรือเปล่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมากแต่มันก็ท้าทายเป็นภาพที่เห็นแล้วชื่นใจก็คือความร่วมไม้ร่วมมือกันและกองทัพเรือมีศักยภาพมหาศาลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับทางน้ำทั้งหลายท่านเป็นตัวจักรที่สำคัญนะครับแล้วก็ท่านเป็นทูตที่จะผลักดันให้ทิศทางของประเทศไทยนั้นไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับได้อย่างแท้จริง